สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Skibidi Toilet Box 8 Reboot นะครับผมท็อปชอน Channel GGG Gaming TV ก็จะพามาดูแมปใหม่เวอร์ชั่น3ที่ชื่อว่า DJ Espada Skibidi Toilet Box 8 Reboot นะครับว่าอัปเดตอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะพาไปดูนะครับก็จะพามารู้จักหรือวิธีการที่เราจะสามารถกู้ข้อมูลเก่าจากแมปเวอร์ชั่น2ครับว่าเราจะกู้ยังไงนะครับมาก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปแมปเก่านะครับแมปเก่าหนึ่งจะขึ้นว่าอะไรครับการคืนค่าข้อมูลแบบนี้นะครับเห็นไหมแมปเก่านะจากนั้นเราก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปแล้วนะแล้วใช่ไหมครับก็จะต้องรอสักครู่นะครับจากนั้นกดสคริปต์แล้วกดเพย์ไปนะครับแล้วก็เข้าโหมดปกตินะครับนี่ default นะครับจากนั้นเราก็เพียงแค่รอสักประมาณ 2-3 นาทีนะครับระบบจะแอดเหรียญตากิตยศให้เรานะครับหรือบัดเจ็ตนั่นแหละให้เราน่าจะไม่ได้นับนะครับอาจจะประมาณ10ตานะครับมันคือข้อมูลเก่าที่เราเล่นแมปนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับเห็นไหมมันจะเด้งอยู่ตรงขวาล่างครับสำหรับใครที่ไม่ได้เด้งครับก็ผมแนะนำเลยให้ไปแจ้งผู้พัฒนาใน Discord ครับเห็นไหมแคตตาล็อกนะครับเห็นไหมก็จะบอกนี้ Channel Channel This Game This Penny Only For Get Budget คือแมปนี้จะให้บัดเจ็ตอย่างเดียวนะครับเห็นไหมเขาก็บอกประมาณนี้แหละจากนั้นก็รอสักพักนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นภาพวิดีโอเก่านะครับมันจะเด้งแบบนี้แหละตอนแรกผมก็ไม่รู้นะตอนที่แบบกลับเข้ามาเล่นแมป Box 8 Battlefront ครับเมื่อเราได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเราเข้าไปเล่นแมปใหม่นั้นเราจะได้ข้อมูลมายังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูสักพักนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแมปนี้นะครับวิธีเข้าเล่นครับกดเข้าเกมแล้วก็กดเล่นครับจากนั้นก็รอสักพักนะครับแล้วเราก็เลือกคลาสสิกเกมโหมดครับโหมดนี้จะเป็นโหมดปกติทั่วไปนะครับที่เราสามารถเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับด่านตอนนี้จะอยู่ที่เวฟ80นะครับจากที่ผมได้ลองเล่นมา1ตานะครับรู้สึกว่าโอ้โหปรับโคตรโหดเลยอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาพาไปดูวิธีเติมโค้ดนะครับเห็นไหมเขาพิมพ์ว่า redeem ได้ twice นะครับวิธีเติมโค้ดนะครับง่ายๆเลยครับพิมพ์เครื่องหมายตกใจพิมพ์ตรงแชทนะครับพิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็กด reredeem นะครับ REDEEM จากนั้นก็ได้ถวายนะครับผมแนะนําให้พิมพ์ตัวเล็กนะครับเราห้ามพิมพ์ตัวใหญ่ไม่งั้นมันจะเติมไม่ได้ครับผมเห็นไหมเมื่อเราเติมปุ๊บเราจะได้แต้มมาจํานวน 5,000 พอยต์นะครับมันก็เพียงพอสําหรับที่เราจะสามารถซื้อไททันตัวใหม่ที่ชื่อว่า DJ ได้นะครับจากนั้นก็มีน้องอะไรนะ DFANTH เข้ามาไม่รู้น้องชื่อว่าอะไรนะก็แบบทักทายนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าน้องเป็นคนไทยนะตอนแรกผมก็ไม่กล้าทักครับอ่ะมาต่อครับจากนั้นก็หลงกดเผลอไปครับไปกดสเกลหรือแอบมองเธออยู่หน้าจ้าครับกลายเป็นว่าจากนั้นพอกลับมาครับโอ้โหลูฟี่ชุดหายครับโอ้โหแต่ก็ทำใจได้นะครับแมปเพิ่งเปิดครับเพิ่งแบบเอามาเปิดนั่นแหละข้อมูลอาจจะเก่านะครับแต่ด้วยที่แบบว่าเพิ่งเปิดบั๊กน่าจะยังเยอะพอสมควรนะอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับพี่บริญญาโทเอสปาโดเอ้ยไม่ใช่เอสปาด้าเห็นไหมครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวไททันตัวใหม่นะครับว่าเราจะใช้ตังค์ทั้งหมดเท่าไหร่ครับในการซื้อนะครับเห็นไหมตอนนี้ผมมี 5,000 นะเดี๋ยวจะซื้อให้ดูนะครับกดซื้อนะครับปึ๊บ4499โอ้โห 4,499 เซนนะครับเหลือ500ไม่เป็นไรครับนี่แหละครับคือราคาซื้อตัวไททัน DJ ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวไว้คราวหลังผมจะเอาตัวนี้ลองไปลุยกับผู้เล่นอื่นนะครับว่ามันจะไหวไหมหรือจะเป็นตัวถ่วงชาวบ้านครับเดี๋ยวค่อยดูกันในโอกาสต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็จะพาไปดูโหมดแซนด์บ็อกซ์หรือโหมดพวกห้องไพรเวทรวมทั้งเกมพาร์ทอื่นๆครับว่ามันจะติดตาม ID เรามาไหมนะครับป่ะไปกันเลยครับต่อไปนะครับผมก็จะพามาดู
การที่เราสมัครสมาชิกและบัตรผ่านพูดง่ายใช้โลบักซื้อนะครับว่ามันจะยังอยู่ไหมครับมาก่อนอื่นเดี๋ยวขอกดเข้าไปดูนะครับเข้ามาดูกันนะครับโอ้ซื้อผมซื้อไปแล้วนี่มันไม่ขึ้นแฮะหรือว่าบั๊กอ่ะเดี๋ยวลองดูครับถ้าให้ซื้ออีกเนี่ยโอ้ผมไม่เล่นแล้วครับแมปเนี่ยแมปนี้คือไม่เล่นแล้วครับถ้าให้มันซื้ออีกนะจากนั้นเดี๋ยวกดเข้าไปเล่นครับมาเช็คก่อนว่าข้อมูลของแมปเก่าที่กำลังจะโดนปิดไปนั้นได้กลับมาอยู่ไหมกดข้ามการโหลดนะครับจากนั้นกดเล่นจากนั้นกดที่ห้องส่วนตัวนะครับแล้วก็สร้างโค้ดแหลกเหมือนเดิมแฮะเมื่อได้โค้ดมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ copy นะครับจากนั้นก็มาวางตรงนี้ครับแล้วก็กดเข้าโอเคได้มาอยู่โอ้ยนึกว่าไม่มาซะแล้วนะครับจากนั้นต่อไปเดี๋ยวผมจะลองโหมดแซนด์บ็อกซ์ครับว่าได้ไหมโหมดเสียเอ้ยไม่ใช่โหมดเสียตังค์นะครับโหมดเสียตังค์โหมดแซนด์บ็อกซ์จะเล่นโหมดนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องซื้อเกมพาสในโหมดห้อง private ส่วนตัวนะครับต่อไปก็พิมพ์โหมดแซนด์บ็อกซ์นะครับกดเครื่องหมายตกใจแล้วก็ SAND Sandbox BOX นะครับนี่น้องจะต้องพิมพ์ตัวเล็กนะครับไม่ว่าโค้ดหรือโหมดนะครับเพราะว่าผมลองพิมพ์ตัวใหญ่ไม่รู้บั๊กหรือเปล่ามันพิมพ์ไม่ได้ครับมันไม่ขึ้นอ่ะ Enter ครับเห็นไหมขึ้นละโอเคได้มาแล้วครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับแต้ม 1,400 โอเคครับโอเคไททันอยู่ครบนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างครับเดี๋ยวผมค่อยไปทำนะเควสผมทำไปได้ครึ่งหนึ่งละอีกครึ่งหนึ่งไม่รู้เป็นของเดิมหรือของใหม่ยังไงก็ไม่รู้ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยผมเซ็งนะครับอ่ะคราวนี้มาดูเลยว่าโหมดแซนด์บ็อกซ์ของผมยังใช้ได้ไหมติดตั้งก่อนนี่มีบอกอีกไททันดีเจอุ้ยอ่ะพร้อมครับป่ะไปเลยโอเคครับได้แล้วครับโหมดแซนด์บ็อกซ์ครับแสดงว่าข้อมูลจากแมปเก่ามาแมปใหม่นั้นได้มาหมดเลยนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับแมป Skibidi Toilet Box 8 Reboot Version 3นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ